ช่วงนี้คนไทยยังต้องการกำลังใจกันอย่างหนักกับอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ตอนนี้น้ำยังท่วมแทบทุกพื้นที่ในประเทศไทยวันนี้ค่ะผู้กำกับใจนักเลงอย่างป้าอ๊อฟพงษ์พัฒน์กับลูกรักพระเอกบอยปกรณ์ก็เลยลุยไปให้กำลังใจกันถึงที่แหมใจบุญอย่างนี้นี่เองละครถึงได้เรตติ้งดีทุกเรื่องเลยนะคะไม่มีรอช้าค่ะสำหรับคนมากน้ำใจอย่างป้าอ๊อฟพงษ์พัฒน์กับพี่แดงธัญญาที่นำทีมรวบรวมเงินบริจาคและพลพรรคเพื่อนฝูงพี่น้องนักแสดงทั้งหนุ่มบอยปกรณ์น้ำฝนสงสุดาเกลเวทกาประโยชน์ทศวรรณสาวนัทมีเรียต้นตระการเป๊ปนพสิทธิ์และต๊อปตรีพลมาช่วยกันแจกถุงยางชีพและข้าวของใช้จำเป็นให้กับพี่น้องที่วัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยกันอีกหนึ่งแรงให้คลายทุกข์ค่ะทั้งสามมาเยี่ยมแล้วป้าวัดพระขาวใช่ครับผมแล้วก็ล่องมาเรื่อยครับไปตามหมู่บ้านต่างๆครับผมแบบนี้ไม่มีใครมาเลยค่ะหลุดสายตาไม่มีใครมาชาวบ้านก็มีแก่ๆนะนั่งอยู่ในบ้านน่าสงสารมากค่ะการที่เรามาเยี่ยมที่นี่วันนี้นะฮะทำให้รู้เลยว่าคนที่นี่ดูช่องสามมาประมาณ30ปีแล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้จักพี่ออฟหมดเลยมีชาวบ้านให้มากระยาศาสตร์อร่อยมากๆครับมีมะม่วงกวนด้วยมีข้าวมะม่วงมีข้าวโวยพรในขณะที่น้ำตาลื่นก็ยังโวยพรพวกเราให้แบบมีความสุขในขณะที่เขาทุกข์เลยเรารู้สึกอันนี้มาเป็นตัวแทนของพี่อ้ำค่ะรอยไหมค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่ตัวแทนของอะไรครับรอยมานะครับใช่ใส่ที่ดีค่ะรอยมานแย่งขนมชาวบ้านก็รวมแล้วคือมาให้กำลังใจนะครับทุกๆคนไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วนะคนไทยไม่ทิ้งกันครับก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน